วันนี้ก็เป็นข่าวดีของครอบครัวนะคะก็ศาลก็อนุญาตให้พี่เตยได้ประกันตัวออกมาสู้คดีต่อนะคะจากนอกจากนอกเรือนจำเนาะกลับมาสู้คดีที่บ้านก็ได้กลับมาหาลูกแล้วค่ะเราให้ศาลได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดกำไร EM แล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยนะครับก็แล้วก็ยื่นเงินสดหลักเอ้ยยื่นเงิน5ล้านบาทครับค่ะศาลมีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมคะกับการปล่อยตัวห้ามออกนอกประเทศครับแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานแล้วก็พี่เตยยังอยู่ในคดีนะคะยังอยู่ในกระบวนการการสู้คดีอยู่เหมือนผู้ต้องหาคนอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้กลับบ้านมาสู้คดีต่อการรายงานตัวนี้ก็ต้องทุกเท่าไหร่เท่าที่ทราบตอนนี้นัดน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะจะมีการรายงานตัวแต่จะมีน่าจะศาลน่าจะมีการเรียกทุก30วันในการรายงานตัวครับยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะเพราะว่ามีคำสั่งก็ร้องไห้ดีใจกันแล้วผมก็ต้องมายื่นเอกสารต่อจริงวันนี้เห็นว่าค่อนข้างเครียดเลยเหมือนกันเครียดมากค่ะวันนี้ลุ้นมากๆเพราะว่าทนายของลูกทั้ง2คนทั้งตัวพี่จิ้งแล้วก็พี่เฟิร์นเองเมื่อวานเราประชุมกันแบบอย่างเครียดมากแล้วก็คือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่นประกันตัวลูกก็ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงแล้วอ่ะก็ลูกอยากบอกมากเลยนะว่าลูกและพี่เตยรวมไปถึงครอบครัวคนแรกที่อยากขอบคุณเลยคืออยากขอบคุณพี่จิ้งทนายของพวกเราก่อนมากๆพี่จิ้งอยู่กับพวกเราลูกยังไม่เคยจ่ายค่าจ้างพี่จิ้งเลยสักบาทไปทางพี่ติ๋มทีวีภูด้วยพี่เฟิร์นเป็นทนายของพี่ติ๋มส่งมาช่วยลูกตั้งแต่วันแรกเหมือนกันก็2ท่านนี้เลยที่ทำให้พี่เตยมีโอกาสวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆคือขอบคุณศาลวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้พิพากษาทุกท่านที่เมตตาเรานะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจแล้วกันที่ส่งมาให้น้องเวทมนต์วันนี้คงเป็นวันที่เขาควรจะได้เจอพี่เตยแล้วค่ะมันจะมีคำถามเนาะลูกไม่เคยตอบคำถามนี้เลยแต่ว่าจะมีคนถามอยู่ตลอดทั้งในโซเชียลแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนก็จะถามลูกว่าลูกแบบน้องถามหาพี่เตยไหมถามหาพ่อแม่ไหมถามทุกวันนะคะแล้วลูกก็โกหกเขาทุกวันทุกๆวันก็คือลูกถามเขาจนครั้งสุดท้ายช่วงท้ายๆที่เขาถามลูกว่าพ่อแม่ไปไหนลูกก็จะบอกว่าพ่อแม่ไปเมืองนอกนะไปต่างประเทศไปร้องเพลงไปทำงานจนสุดท้ายเขาไม่ถามลูกแล้วว่าพ่อแม่ไปไหนหรือว่าพ่อแม่ทำอะไรเขาถามลูกครั้งล่าสุดว่านาลูกรู้จักแม่เตยไหมเราลูกก็ถามว่าทำไมหลานถึงถามแบบนี้เขาก็บอกว่าแบบให้โทรหาให้หน่อยซึ่งลูกก็ทำไม่ได้มันเป็นอะไรที่เราทำไม่ได้โอเคค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่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 ะ